ถาบันกวดวิชากลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะคะแต่ว่าการกลับมาเปิดในครั้งนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 เช่นกันค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันกวดวิชา N Concept ค่ะสาขาที่พญาไทที่นี่นะคะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อที่จะรองรับนักเรียนนะคะที่อาจจะเข้ามาเรียนทั้งทางออนไลน์รวมทั้งในห้องสอนสดด้วยค่ะเราได้เตรียมการตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วและได้เชิญทั้งกรมอนามัยมาให้ความรู้ในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ได้เชิญสถาบันต่างๆในตึกนะครับในอาคารเนี้ยเข้ามาร่วมฟังร่วมจอยด้วยนะครับเราต้องทำให้มากกว่าและมีมาตรฐานที่สูงด้วยนะครับอย่างเช่นการมีแอลกอฮอล์ในพื้นที่หลายๆจุดหรือมีตรวจวัดไข้มีการเช็คอินของระบบไทยชนะนะครับแล้วก็มีการจัดพื้นที่ให้เว้นระยะห่างมากที่ประมาณ1เมตรสถาบันกวดวิชาเนี่ยก็ถูกปิดไปเกือบๆ3เดือนได้ช่วงนั้นเรียกว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะเพราะอย่างปกติน้องๆที่ซื้อคอร์สเรียนเนี่ยเขาจะซื้อล่วงหน้าตรงนี้เรามีการจัดการยังไงบ้างคะของเราก็ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่รองรับน้องๆยังมีน้องๆเนี่ยสมัครผ่านเว็บไซต์ของ N Concept แล้วก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเราเรียกว่าเซลล์ยูนะครับน้องเรียนได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเราเรียกห้องเซลล์รูมครับเป็นเลิร์นนิ่งนะครับที่สเตชันมีการแบ่งปรับเปลี่ยนพื้นที่ยังไงไหมคะมีแน่นอนครับเราเมื่อก่อนเนี่ยความจุเราเต็มพื้นที่นะครับก็ตอนนี้เราเว้นระยะห่างเราเอาคอมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่น้องใช้เรียนเนี่ยเอาออกนะครับโดยการมีการกั้นตัวอะคริลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนั่งที่เว้นที่นะครับเพื่อเว้นระยะห่างแล้วรวมถึงน้องที่ลุกจากการเรียนแล้วเนี่ยแม่บ้านหรือเราจะเข้าไปทำความสะอาดทันทีหรือจะมีการเว้นระยะเพื่อทำความสะอาดด้วยอ๋อหลังจากน้องเรียนเสร็จก็จะมีแม่บ้านไปฉีดทำความสะอาดตลอดทันทีนะครับรวมถึงหูฟังอะไรเงี้ยเราไปมีการอยู่ในถุงซิปล็อกอย่างดีเลยใช่แต่น้องบางคนเขาก็จะนำมาเองแต่ถ้าเกิดมีการมายืมของเราเนี่ยเราจะฉีดพ่นแอลกอฮอล์น้องคนที่ใช้เสร็จก็จะเอาตัวใหม่ให้ทีนี้พอเราต้องป้องกันโควิดอย่างเงี้ยค่ะการสอนสดต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปแน่นอนครับเปลี่ยนไปก็คือน้องๆเมื่อก่อนเนี่ยสมมติห้องนึงรับได้จำนวนเต็มเนี่ยอยู่ประมาณ50ที่อย่างเงี้ยนะครับห้องนี้นะคะใช่ครับผมทำให้ตอนนี้จำนวนเด็กที่จะเข้ามาเรียนรอบสอนสดนะครับก็จะลดลงไปประมาณ 50% เลยก็จะเหลืออยู่ประมาณ20ก็คือถ้าเข้ามาเรียนตอนเปิดแล้วเนี่ยก็คือน้องๆแน่นอนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาถูกไหมคะต้องใส่ครับผมขณะเรียนด้วยใช่ครับขณะเรียนด้วยแต่ตัวอย่างตัวที่ครูยืนตรงนี้กับตรงก็ค่อนข้างห่างกันอยู่แล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยครับก็ป้องกันได้จำเมื่อก่อนครูอาจจะเดินลงมาอย่างเงี้ยครับทำให้ตอนนี้ครูอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่อยู่บนเวทีใช่ครับผม อีกอย่างนึงอย่างปกติที่เคยเรียนกวดวิชาค่ะโต๊ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะเลคเชอร์นั่งเดี่ยวใช่ครับอันนี้เปลี่ยนไปเลยเป็นรูปแบบโต๊ะที่ใช่ครับค่อนข้างฟิกซ์มากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะทำแผ่นกั้นได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการจัดการพื้นที่ของสถาบันกวดวิชานะคะในการมุ่งเข้าสู่วิถีใหม่เพื่อให้น้องๆที่กลับเข้ามาเรียนนะคะมีความปลอดภัยซึ่งสถาบันกวดวิชาหลายแห่งนะคะก็มุ่งในการพัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์มากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้น้องๆนะคะสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องมานั่งแออัดกันภายในห้องเรียนด้วยค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์